สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นรีโมทจาก FireSky ครับตัว4 Channel ที่ร้านจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่น FS-TCB กับรุ่น FS-ICX นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง2รุ่นนี้อันดับแรกเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับ FS-TCB นะครับจะมาพร้อมกับ Receive FS-R6B นะครับรุ่นนี้ส่วนหน้าจอตัวนี้จะไม่ใช่หน้าจอสิก็เป็นหน้ารีโมทเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยครับใช้งานแบบง่ายๆก็คือจะเป็นทิมนะครับทิมเลื่อนเอาเลยนะครับได้ทั้งหมดเลย4 channel ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม binding นะครับแล้วก็จะมีการรีเวิร์ดช่องรีเวิร์ดก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยเคลื่อนขึ้นเลื่อนลงทั้ง4 channel นะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดจะมีสัญญาณบอกตรงนี้เป็นสัญญาณไฟบอกนะครับถ้าแบตเต็มก็สีเขียวกลางๆลงมาก็สีส้มแล้วก็แบตน้อยแบตต่ำก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ทางโรงงานเนี่ยบอกมาว่าระยะการใช้งานจะอยู่ถึงประมาณ500ถึง 1,000 เมตรนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมีช่องด้านหลังตัวนี้ก็เอาไว้เล่นซิมได้นะครับแล้วก็ถ่านใช้8ก้อนครับผมนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งที่ขยับขึ้นมานะครับ FS-ICX นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ Receive FS-A6 นะครับรุ่นนี้จะเป็นสัญญาณที่ใหม่กว่าขึ้นนะครับจะเป็น 2A ครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ทางโรงงานเนี่ยแจ้งมาว่าระยะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,500 เมตรเลยนะครับนะฮะซึ่งก็ไกลกว่าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่าน่าเล่นกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้ารีโมทกันนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายๆเหมือนกันครับก็จะมีตัวนี้เป็นปุ่มบายตัวนี้เป็นเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีรีเวิร์ดเหมือนกันแต่ที่พิเศษกว่าตัว T4B นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโปรแกรมมิกนะครับเราจะมิกช่อง2กับช่อง3ได้ซึ่งตัวนี้ประโยชน์ของเขาก็จะเอาไว้เล่นพวกปิกบินได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อมิกเพิ่มส่วนทิมก็จะเป็นการเลื่อนนะครับแบบนี้ทั้ง4 channel เลยครับผมสติ๊กก็เนียนกว่าตัว T4B นะครับก็น่าจะเล่นได้สมูทกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองฟังก์ชันมิกกันนะครับที่รีซีฟเลยครับอันนี้ก็คือปกตินะครับผม channel 1 channel 4channel 2 channel 3นะครับก็จะแยกกันทำงานแต่พอเราสับสวิตช์ที่ตัวนี้นะครับนี่ครับจะทำงานพร้อมกัน channel 2กับ channel 3อันนี้ความพิเศษของตัวนี้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อมิกเพิ่มนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้รีโมทรุ่นนี้ยังสามารถบายได้กับ receive พวกนี้ด้วยนะครับ AA6 BAA6 พวกนี้ครับผมสามารถบายสัญญาณใช้งานกันได้เลยครับนะครับผมก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าสติ๊กเนียนต่างกันคนละเรื่องเลยครับตัวนี้น่าใช้งานมากกว่าเยอะเลยครับซึ่งราคาอาจจะแพงกว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมสินค้ามีพร้อมจำหน่ายทั้ง2ตัวนะครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีพร้อมส่งครับ